ไปดูเรื่องคุณทักษิณหน่อยไหมโอ้วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง Talk of the Town เหมือนกันดราม่าพอสมควรแอร์เสียเออเขาว่าแอร์เสียแล้วเปิดพัดลม2ตัวคือมันมีรายงานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วภายหลังจากที่คุณทักษิณถูกย้ายตัวกลางดึกจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจครับนะฮะแล้วก็ก่อนจะมีกระแสข่าวมีบอกว่าเอาละอุปกรณ์หรือว่าอะไรบางอย่างไม่พร้อมเตรียมจะส่งไปโรงพยาบาลพระราม9เขาว่ากันอย่างนั้นกระทั่งเมื่อวานนี้ต้องออกมาปฏิเสธกันแซดเลยบอกว่ายังอยู่โรงพยาบาลตำรวจยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าห้องที่อยู่เนี่ยเป็นห้องที่เคยใช้กักผู้ป่วยโควิดแล้วแอร์เสียมีพัดลมแค่2ตัวตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวว่าห้องที่คุณทักษิณอยู่เนี่ยโอ้โหสูงวิวดีเห็นสนามม้าสนามม้าฝรั่งตรงนั้นตรงนั้นสวยเขียวชอุ่มเหมือนห้อง VIP เลยครับผมไม่ใช่หน้าต่างยังไม่มีนะใช่มั้ยไม่เห็นวิวอ่ะครับที่เขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่ประเด็นอย่างนี้ความน่าสนใจพี่ตึกท่านผู้ชมก็คือว่าคือแม้จะมีการแถลงแต่เหมือนคนไม่เชื่อนึกออกไหมคือเหมือนจะแถลงว่าเฮ้ยไม่ได้ย้ายแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่คนไม่เชื่อเพราะอะไรที่บอกว่าคนไม่เชื่อเพราะวันนี้เนี่ยรองปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องออกมาพูดอีกรอบนึงบอกไม่ได้ส่งตัวไม่ได้ส่งตัวออกแล้วบอกมั่นใจว่าโรงพยาบาลตำรวจมีศักยภาพในการดูแลและกรมราชทัณฑ์ก็ติดตามดูแลการใกล้ชิดยังอยู่ในการควบคุมของเรือนจำเนี่ยคุณระดับรองปลัดกระทรวงต้องออกมาย้ำอีกทีนึงอ่ะมันสะท้อนว่าอะไรมันสะท้อนว่าคือพูดไปแล้วคนก็ยังรู้สึกว่าไม่แล้วผมก็เห็นคอมเมนต์ในทั้ง Twitter X เนี่ยนะทั้งใน Facebook ทั้งอะไรก็ตามมาคอมเมนต์กันเยอะบอกว่ากินข้าวนะผมก็ไม่รู้เขาหมายความว่าอะไรเหมือนกันเขาบอกเขากินข้าวชวนกินข้าวหิวตอนเย็นเขาบอกกินข้าวนะกินข้าวไม่ได้กินหญ้าเขาบอกอย่างนั้นนะตรงๆเรื่องนี้น่าสงสารคุณทักษิณอยู่นะยังไงครับพี่ไอ้การที่มันเกิดภาพแบบแกไปนอนห้องขังคืนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลตำรวจเลยทั้งที่คนก็ว่าตอนเช้าสุขภาพดีๆคนไม่เชื่อไงคนคือเวลาเรามองย้อนเรื่องพวกนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องเริ่มต้นว่าคุณทักษิณถูกรับประหารแล้วก็ได้รับความอายุธรรมครับอันนี้ต้องย้ำจุดนี้นะใช่ไหมคือคดีที่แกโดนทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่ควรจะโดนมันไม่ควรจะโดนคือเป็นเรื่องการเมืองว่างั้นเถอะมันเป็นการตั้งข้อหาขึ้นมาโดยรัฐประหารใช่ไหมแล้วก็ใช้การตีความกฎหมายครับมันใช้การตีความภาษากฎหมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณทักษิณก็ผิดก็ถูกตัดสินว่าผิดแล้วก็กลายเป็นชนักติดตัวแต่ว่ามันก็เป็นคดีความซึ่งเราก็เห็นกันอยู่คุณทักษิณก็จะไปดูใบไปลอนดอนไปที่ไหนก็ได้มันแปลว่าอะไรคือมันเป็นคดีความที่คุณไปยื่นขอตัวผู้ร้ายคำแดนที่ไหนเขาก็ไม่รับใช่ไหมฮะมันเขาถือเป็นคดีการเมืองแต่เพียงแต่ว่าพอคุณทักษิณกลับมาภายใต้เงื่อนไขทางการเมืองตัวนี้ที่เพื่อไทยไปตั้งรัฐบาลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับไอ้สิ่งที่คนเหมือนกับแบบว่าคนที่มันแบบโอเคคนที่รุ่นหลังโดยเฉพาะคนรุ่นหลังหรือว่าคนส่วนหนึ่งที่ยังอาจจะแบบมองคุณทักษิณในแง่ไม่ดีอยู่อะไรเนี่ยเขาก็ไม่พอใจต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าความโกรธพรรคเพื่อไทยอ่ะมันก็ไปลงที่คุณทักษิณด้วยมันก็เห็นกันอยู่อ่ะคล้ายๆว่านี่แหละอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยเขาก็มันมาเจอค่านิยมแล้วพวกนี้อีกคนรวยนะคนรวยแบบมีอภิสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นคนจนติดคุกอะไรเงี้ยมันก็ซ้ำกันเข้าไปมันก็แพร่ขยายพึบในขณะเดียวกันมันก็มีภาพขึ้นมาถามว่าแล้วบรรเฉลิมได้กลับบ้านไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีการขุดเรื่องอากงคนเสื้อแดงหลายคนที่ตายในคุกเรื่องอากงอากงไม่ได้เห็นได้ไปรักษาเลยที่โรงพยาบาลเลยขอเข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้มันก็เต็มไปหมดซึ่งมันก็ทำให้มันเกิดข้อเปรียบเทียบเกิดข้อเปรียบเทียบแล้วคุณทักษิณก็อยู่ในฐานะแบบเนี้ยคือมันแบบนะคืออดีตที่ความอายุธรรมที่แกได้รับเนี่ยมันก็ถูกกลบด้วยเรื่องที่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากการทำของพรรคเพื่อไทยที่การตัดสินใจการต่างๆนี้ใช่ไหมแล้วก็การที่แกได้กลับมาอย่างที่คนสงสัยคนกังขาว่าแน่นอนมีสิทธิ์กลับอยู่แล้วแต่กลับแล้วติดคุกอ่ะแต่ติดคุกแล้วแกจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านี่ไงคนก็รอดูอยู่แล้ววันนี้น่าสนใจนะพวกคอปทอเนี่ยอะไรเนี่ยพวกซึ่งพวกกลุ่มเคลื่อนไหวกับไปยื่นพวกที่กลุ่มเคลื่อนไหวกับพันธมิตรกุยทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไปยื่นเนี่ยคุณเลือกปฏิบัติ
มายิ่งกระทรวงการคลังเลือกปฏิบัติคุณทักษิณคุณทักษิณมีอภิสิทธิ์ครับคือมันน่าสนใจนะพวกนี้ก็คือพวกที่เคลื่อนไหวมาก่อนยุคพันธมิตรยุคนกหวีดใช่แล้วผมคิดว่าเขาจะไม่หยุดแค่นี้มันจะเกิดการเคลื่อนไหวแบบนี้ขึ้นมาคือฝั่งประชาธิปไตยเองคุณอาจจะวันนี้อาจจะไม่ชอบเพื่อไทยจะอะไรต่างแต่มันจะแบบจะไม่เคลื่อนไหวอย่างนั้นเข้าใจเราจะไม่ทำอย่างนั้นมันแต่หมายถึงว่านะแต่ว่าฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยผมว่าเขาก็มีความโกรธเหมือนเขาด้วยแล้วก็อาจจะมีพวกที่วางเกมการเมืองบางส่วนก็อาจจะมีด้วยอะไรเนี่ยมันจะเริ่มผสมลงในการเข้ามาแทรกเรื่องคุณทักษิณผมคิดว่ามันจะมีซึ่งพี่ติ๊กมองว่าคนที่เขาออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้เขาโกรธจริงใช่ไหมหลายคนก็โกรธจริงคนที่เกลียดคุณทักษิณก็ยังเกลียดอยู่อย่างคนนี้คุณหมอตุลกลุ่มเสื้อหลักสีจำได้ไหมสิทธิสมวงคุณหมอตุลสิทธิสมพงศ์สิทธิสมวงแกก็ออกมาโพสเลยนะว่าเนี่ยแกไปยื่นเอกสารมาตั้งแต่วันที่22อ่ะบอกกรมราชทัณฑ์ถ้าเกิดว่ากรณีคุณทักษิณเดี๋ยวเขาช่วยตรวจให้ได้นะโอ้เขาตรวจโรคให้เขาดักทางไว้เลยอะไรเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวตรวจให้เข้าไปตรวจให้เลยหมอตุลเนี่ยแน่ใจนะหมอตุลก็เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งปากมดลูกนะแต่ก็บอกว่าไอ้ตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจได้แล้วอุปกรณ์ผมรู้จักแล้วอุปกรณ์โรงพยาบาลตำรวจก็พร้อมแล้วเมื่อเช้าแกก็ไปให้สัมภาษณ์พี่ดนัยแกก็บอกก็ดูเนี่ยมันก็ชัดเจนอ่ะก็ขอให้อย่าสองมาตรฐานผมใครดูเถอะผมเชื่อว่าพวกนี้จะเคลื่อนไหวกันมากขึ้นโดยไม่กลัวหน้าอินแอพรมแล้วก็คือเขาจะขัดขวางอะไรทุกวิธีทางกับคุณทักษิณซึ่งนี่เป็นเรื่องหนักอยู่ยิ่งเมื่อกำลังขนาดเดียวกันคู่ขนานกับการตั้งรัฐบาลนะฮะยิ่งตั้งรัฐบาลเสร็จเร็วเสร็จไปเรื่องคุณทักษิณมันยิ่งคาคออย่างนี้อยู่เพราะว่าไอ้ตอนบันมาเนี่ยมันยังเป็นวันที่22นะคุณเศรษฐายังไม่ได้เป็นนายกทีนี้เขาก็จะเป็นข้ออ้างพวกนี้ก็จะทิ่มตลอดอ่ะใครดูสิเขาจะทิ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงเคสแบบว่ารวมตัวกันเหมือนคนเยอะยังไม่ขนาดนั้นนะพี่ถึกอาจจะเข้าชื่อก็ได้ใครดูดิแต่ว่าอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคือทางรองปลัดกระทรวงในคุณสาการก็บอกว่าคือมันก็มีหลักเกณฑ์ในการเข้าเยี่ยมอยู่นะระหว่างรักษาตัวคือต้องเป็นไปตามที่เรือนจำกำหนดคือญาติที่สืบสายเลือดและครอบครัวเข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน10คนโดยไม่ให้เข้าเยี่ยมใน5วันแรกและรายงานล่าสุดก็คือว่าผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกแล้วว่าตอนนี้มีการแจ้งเข้ามาครบ10รายชื่อแล้วครบ10รายชื่อแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นบุคคลใดบ้างและจะได้เข้าเยี่ยมในวันที่28สิงหาคมซึ่งก็เข้าใจว่าคงเป็นคนในครอบครัวแหละครอบครัวต้องครอบครัวก่อนครอบครัวนะก็น่าจะเป็นลูกๆแล้วก็หลานๆหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นใช่ๆนี่ก็ช่วงนี้เขากักเรื่องโควิดอยู่ไงตามกฎแล้วมันอันนี้ด้วยมันต้องเนี่ยไม่ให้เข้าเยี่ยม5วันแรกด้วยอาจจะเงื่อนไขของทางเขานี่นะฮะครับอ่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูว่าจะเผชิญยังไงอย่างที่จะเป็นอย่างที่พี่ดิบวิเคราะห์แต่ไอเมียมีแน่ผมที่จะออกมาค้านเนี่ยอวยพรให้แกได้กลับบ้านได้อยู่กับครอบครัวครับมันจะได้จบในแง่ของแกว่า1แกไม่รับความเป็นธรรม2ก็คือแบบแต่ว่าครั้งนี้ก็คือคนไม่ยอมรับแกเยอะใช่ไหมอีกนิดเดียวเพิ่งนึกออกขอนิดเดียวมันมีคนพูดกันอย่างเมื่อวานพี่ถึกก็ไปเวทีของมติชนและก็มีบทวิเคราะห์อย่างอาจารย์สุรชาติแกก็วิเคราะห์ว่าตอนนี้มันเป็นยุคโพสต์ทักษิณแล้วคืออาจารย์สุรชาติแกแบ่งตอนไว้ว่าการกลับมาของคุณทักษิณในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเท่ากับเป็นการยุติยุคสงครามเสื้อสีที่มีคุณทักษิณเป็นจุดศูนย์กลางของอำนาจ20กว่าปีมาเนี่ยและตอนนี้จะเป็นยุคโพสต์ทักษิณกลับบ้านพี่ถึกเห็นแบบเดียวกันไหมแกก็แบ่งให้แปลกดีอ่ะอาจารย์สุรชาติแต่ผมคิดว่ามันแบ่งงั้นก็ได้แต่แบ่งอีกแบบก็ได้แบ่งได้62ก็ได้อ๋อ62ก็ได้แล้วพี่ถึงแบ่งที่การเกิดอนาคตใหม่ก็ได้อ๋ออีกยุคนึงมันคือยุคที่เปลี่ยนละแล้วพี่ถึงมองยุคนี้กว้างๆเร็วๆเนี่ยมองว่ายุคเนี่ยจะเป็นยังไงต่อจุดศูนย์กลางจะไปเปลี่ยนแล้วใช่ไหมจะไปอยู่ที่ก้าวไกลแล้วใช่ไหมปีศาจตัวใหม่แต่หมายถึงว่ามันก็พูดยากคือว่ามัน
มันมองไม่ออกใช่ป่ะเรามองไม่ออกว่ามันคล้ายๆกับว่ามันไปสู่จุดที่สังคมจะเปลี่ยนไปแบบไหนเพราะว่าอำนาจมันแข็งแล้วก็มันกลายเป็นแบบว่าคล้ายๆกับว่าปี62อ่ะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งด้วยสูตรสูตรคำนวณด้วยสูตรคำนวณที่เศษส่วนแบบพิสดารส.ส.จำนวนเต็มไม่ได้ส.ส.จำนวนเศษได้อะไรเงี้ยเพราะว่าปี66นี่คือแบบมันเหมือนกับว่าโอ้ยคุณแบบมันชนะจนเขาไม่รู้จะทำยังไงจนต้องแบบคล้ายๆว่าบีบตะล่อมเอาล่ออะไรเงี้ยคือเอาเพื่อถ่ายไปบางคนก็อาจจะว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วตกลงกันแต่ยังไงก็ตามแต่ก็คือต้องเอาเพื่อถ่ายไปแล้วมันแย่ลงไหมผมว่ามันแย่ลงสิสำหรับฝ่ายที่เหนี่ยมหน้ามันแย่ลงไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ไม่แย่เพิ่งตั้งแต่62มาถึง66ฮะแล้วถ้ายุบก้าวไกลไม่ให้มีเลือกตั้ง70เท่าไหร่ก็ทำไม่ได้อีกอ่ะยุบได้แต่จะแบบยังไงมันจะมีอีกมันต้องมีขบวนที่มันเกิดขึ้นมาใหม่อยู่ดีก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายครับโอเคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ